กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นที่สำคัญคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาในวันนี้นะคะจนกว่าจะจบรายการเราจะได้รวบรวมรายชื่อเนี่ยเข้าร่วมพิธีไหว้ครูถึง2วันด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญมีโอกาสได้ลุ้นนะคะรับในวันนี้อาจารย์มอบเสียงบรมครูให้3ท่านจะเป็นใครนะรีบกด SMS มานะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นตัว H วันนี้เนี่ยที่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหลายๆคนคิดถึงบรรยากาศนะพิธีไหว้ครูที่ผ่านมาต้องบอกว่าหลายต่อหลายปีแล้วก็อย่างที่บอกว่าศิษย์มีครูทุกคนก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศสักนิดนึงก่อนดีกว่านะคะว่าย้อนหลังกลับไปเนี่ยบรรยากาศพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นั้นเป็นอย่างไรบ้างชมภาพเลยค่ะเกิดอะไรครับอันนี้คือมาบริเวณศาลายามุกวิทาวแล้วก็ที่เห็นนี่คือเรือนพระศรีสันเพชรนี่เองหลายๆท่านเห็นในฉากของละครของทางกัตนามาหลายเรื่องนะคะแล้วก็ในช่วงแรกปีแรกๆเลยนะคะที่เราได้มีพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ร่วมกันนี่คือในเรือนพระศรีสันเพชรนะคะที่ทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้แล้วก็รวมไปถึงวันอาทิตย์เราจะได้มีโอกาสได้อยู่ในบริเวณนี้เพื่อครอบศีลบรมครูกันด้วยครับนะฮะคือถือว่ามีความสง่างามแล้วก็ดูแล้วนะฮะระลึกถึงทุกครั้งเลยนะเสียนี่คือแรกๆเลยด้วยนะฮะนั่นแหละคือเริ่มต้นก่อนที่จะสร้างพระก่อนที่จะสร้างโบสถ์วิหารต่างๆพอมาอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็ทำพิธีด้วยความเข้มข้นด้วยแรงตั้งใจบูชาพระเลยครับนี่คือเสียงบรมครูนั่นเองนะคะเสียงบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีที่วันพรุ่งนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสนะได้กราบแล้วก็รวมไปถึงได้ครอบเสียงบรมครูด้วยนะนี่ก็คือผู้บริหารของทางบริษัทกัตนากรุ๊ปนะคะครับคือผู้ใหญ่ผู้บริหารก็มีครูบาอาจารย์นะครับเป็นการประสิทธิ์นะครับประสิทธิ์ตานะครับโดยเฉพาะศรีพุทธเทพครูบาอาจารย์ทุกพระองค์นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเรานะขาดไม่ได้นะฮะมาอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็จะนึกถึงบูชาถึงแล้วก็น้อมนอบนะฮะเข้ามาใส่ตัวเองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะครับทุกคนก็ทำบุญสร้างบารมีกันต่อเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะโอ้เยอะแยะมากมายนะฮะและปีนี้ทุกคนก็จะต้องเนี่ยราคาอยู่กันแบบนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนไม่ว่าจะกี่ปีผ่านมาก็ตามที่เราได้เห็นคือทุกท่านนั่งตั้งใจสงบนิ่งกันทุกคนเลยแล้วก็ไม่ได้คุยนะใช่ไม่คุยกันเลยเวลาที่อาจารย์ได้มีการทำพิธีในส่วนของเรือพระศรีสันเพชรแล้วเราจะมีการนั่งบริเวณด้านนอกนะคะแล้วก็จะเดินผ่านประตูนี้เลยเข้ามาในส่วนของเรือนพระศรีสันเพชรด้วยกันนะก็จะได้มาครอบศีลบรมครูได้มากราบไหว้แสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันด้วยครับไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะมีทีมงานคอยดูแลการใครเป็นโรคประจำตัวไม่สบายกันนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงอายุแล้วเนี่ยเราจะดูแลอย่างเต็มที่แล้วปีนี้เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเห็นแล้วชื่นใจคิดถึงไหมคะคิดถึงคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเยอะแยะเลยใช่หลักหน้าหลายตาพรุ่งนี้ก็หายไปก็มีค่ะนะครับนะแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นก็มีหลายท่านที่เพิ่งติดตามชมรายการก็ลงทะเบียนกันเยอะมากคือที่หายไปเนี่ยบางคนนะฮะก็ติดภารกิจแต่สังเกตไหมจะคุ้นหน้าคุ้นตากันประจำนะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีนะฮะลังล้นนะดังนาทีทานทุนอย่างที่บอกเลยครับมาโดยตลอดไม่ขาดสายแล้วค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับนะเห็นแบบนี้บรรยากาศแบบนี้อบอุ่นแบบนี้พิธีเข้มขลังแบบนี้เจอกันแน่นอนนะใครที่อาจจะตกหล่นไปโทรศัพท์ไม่ทันนะคะพรุ่งนี้แล้วก็รวมไปถึงวันอาทิตย์เนี่ยเดินทางลงทะเบียนหน้างานกันได้นะแล้วก็อย่าลืมมอบรอยยิ้มให้กันด้วยยิ้มฮะยิ้มตลอดผม 2-3 วันเนี่ยที่จัดรายการมายิ้มตลอดแต่ท่านคิดถึงอ่ะรอคอยให้ถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็รวมไปถึงวันอาทิตย์เร็วๆนะคะเอาล่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้ลายเซ็นกันบ้างดีกว่าตัว H แล้วนะเซ็นภาษาอังกฤษเซ็นอย่างไรกับดินน้ำลมไฟนะคะมากันที่ทัดแรกดีกว่าทัดดินนะครับหัตถานะครับหัตถาเนี่ยชื่อผมเองนะแต่ลายเซ็นของภาษาอังกฤษจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะยังไม่ได้เคยใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนี่จะออกแบบให้บุคคลที่มีนะอักษรตัว H นะครับนะปลายนี้เลยนะครับในการวางฐานนะฮะวางรากฐานแห่งธาตุดินสำคัญอย่างยิ่งการเซ็นชิดติดกันยาวเป็นช่วงอย่ามีจุดห่างซึ่งกันและกันบุคคลท่านใดนะฮะที่ใช้อักษรดังกล่าวเนี่ยอย่างใช้คำว่าหอหีบเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการลื่นไหลเรื่องการเงินได้ดีขึ้นและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะจุดท้ายปลายชีวิตนะครับเรื่องของจุดที่สำคัญจุดไว้นะตำแหน่งธาตุดินจะช่วยส่งเสริมไม่ให้เงินรั่วเงินไหลบางครั้งน้ำซึมบ่อทรายเรื่องการเงินออกไปเยอะเราก็ใช้จุดไว้สำหรับบุคคลที่ใช้หอหีบนะครับหรืออักษรเฮชนะครับจะได้มีความรื่นไหลกลมกลืนกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ไม่ว่าอาชีพการงานจะเป็นงานหลักด้านข้าราชการงานประจำด้านเอกชนหรืองานที่จะต้องนะทัศเทพเนจรเดินทางไปเรื่อยนะครับนั่นคืองานเรื่องของการค้าการขายที่ประจำที่จำฐานก็ใช้ลายเซ็นเฉกเช่นนี้เป็นธาตุดินครับนะละค่ะนะต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็น
ธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำนี่สำคัญสำหรับบุคคลที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานงานประจำสำคัญถ้าเป็นลูกน้องบริวารแล้วไม่ค่อยได้รับผลงานเท่าที่ควรทำอะไรไปเหมือนไปตกน้ำทำดีให้ใครใครก็ไม่เห็นใครไม่พบเจอแนะนำลายเซ็นธาตุน้ำเอาฐานล่างตวัดกับเสริมลายเซ็นด้านล่างนิดนึงก็ทำให้นะหอยหีบเนี่ยนะฮะมีพลังอำนาจเรื่องการเงินลื่นไหลขึ้นและที่สำคัญถ้าท่านใดที่ต้องการเดินทางใกล้ๆนะฮะเรื่องการค้าการขายการเจรจาเนี่ยลายเซ็นธาตุน้ำพกติดไว้ไม่ผิดหวังครับต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นแบบธาตุลมค่ะธาตุลมนี้ลื่นไหลความคิดแต่ว่าสติปัญญาตัวเองมีไหมฮะมีโอกาสวางทิศฐานแล้วก็เป็นศีลานี่เยอะใครที่เป็นที่ปรึกษาทำงานโครงการด้านบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นศิลานีที่ปรึกษาแล้วก็เน้นหนักเรื่องครูบาอาจารย์แนะนำลายเซ็นธาตุลมจะทำให้บริวารคนรอบข้างเนี่ยเอามาส่งเสริมเติมเต็มแล้วก็ทำให้ทิศทางเรื่องความคิดตัวเองเนี่ยต่อยอดอย่างอื่นได้อีกนะฮะลายเซ็นธาตุลมเนี่ยมักจะทำได้นะหลากหลายอาชีพแต่เน้นงานด้านราชการครูบาอาจารย์หรือทนายอาชีพทนายความไปได้ดีไปได้สวยนะครับจ้าสุดท้ายนะคะเป็นการเซ็นแบบทัดไฟค่ะทัดไฟนี่ข้าราชการทหารนะฮะตำรวจนะที่ชมรายการก็ดีหรือท่านใดที่ทำอาชีพนะฮะนักการเมืองท้องถิ่นนะนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยใช้ได้เลยเพราะจะมีผลดีในการเอื้อมหน่วยในการจัดสรรปันส่วนเรื่องการงานแล้วก็ผสมผสานงานบุญชนต่างๆก็จะเข้ามาพลิกผันในทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงเน้นทัดไฟนี้กับท่านที่เป็นหนี้เป็นสินนะฮะเขาเรียกว่าได้แต่ส่งข้อคนอื่นแต่ตัวเองกลับมาติดแป๊กติดปัญหาเรื่องนะฮะปัญหาต่างๆเรื่องการเงินที่ไม่สมบูรณ์สักทีแนะนำลายเซ็นธาตุไฟจะไปใช้เกื้อกูลได้ทุกๆอาชีพกับลายเซ็นที่เป็นพระเอกลายเซ็นธาตุไฟนี่แหละครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งมาที่422-1606และอย่าลืมนะคะวันนี้มีโอกาสลุ้นด้วย3ท่านด้วยกันที่จะได้รับเสียงบรมครูนะก็รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม